็กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านกันอยู่นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปตอบไปสมัยกันต่อเลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณนิชาพัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21เมษายนปี28ค่ะอาจารย์21เมษายน28นะคะเวลา12นาฬิกาตรงนะคะการเงินแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรดีคะความรักคบกับคนนี้จะดีไหมนี่แล้วก็มีวันเกิดของแฟนมาด้วยครับคือจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะดวงนี้มีโชคในเรื่องความรักในปีหน้าค่ะนะเพราะปีหน้าจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับงั้นผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนทันไหมถ้าไม่ทันก็คนนี้แหละอย่างนี้เหรอคะใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงนี้จะมีความรักที่จะมีโชคดีในเรื่องความรักในปีถัดไปค่ะนะมีแนวโน้มว่าจะมีครอบครัวแต่นี้ผมห่วงเรื่องนึงนะก็คือว่าถ้าจะมีความรักต้องใช้ความอดทนเพราะเนื่องจากว่าดวงความรักครั้งนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคเพราะพี่น้องหรือเครือญาติไม่เห็นด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคุณจะต้องถ้าจะแต่งงานกันหรือจะรักกันต้องประนีประนอมหรือประสานงานเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเครือญาติให้ดีก่อนมิฉะนั้นเดี๋ยววันที่จะแต่งงานแล้วมีปัญหาค่ะนะครับอันนี้คือตรงนี้จะประกอบอาชีพอะไรดีคะดวงนี้เหมาะกับอาชีพส่วนตัวสามารถทำประกอบอาชีพส่วนตัวได้อาชีพที่ดีเนี่ยจะแบ่งเป็น3แบบนะก็คือ1อาชีพที่เกี่ยวกลุ่มอาหารค่ะ2ก็คืออาชีพที่เหมาะกับเรื่องเกี่ยวกับซื้อมาขายไปนะครับแต่ว่าขายไปเนี่ยในดวงเนี้ยสามารถขายได้2อย่างนะคือขายเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มิฉะนั้นก็ขายอาหารเลยค่ะนะครับแต่ว่าขายเป็นวัตถุดิบทางอาหารค่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็คืองานฝีมือค่ะทํางานด้านงานฝีมือค่ะนะครับการเงินดีมั้ยคะการเงินเนี่ยดวงเนี้ยในอนาคตดีแต่ตอนเนี้ยยังตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรก็ดีแต่ว่ามีภาระรายจ่ายสูงนะครับนะถ้าต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนปี07นะคะเวลา 04:55 นาทีโชคลาภการงานแล้วก็การโยกย้ายค่ะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้อายุย่างเข้า52ละนะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ว่าจะย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ต้องย้ายไกลหรือผมไม่แน่ใจว่ากลับถิ่นฐานบ้านเกิดไหมแต่ดวงนี้ก็บอกว่าภายในปีหน้าจะย้ายไปรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นค่ะนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์โยกย้ายแล้วล่ะครับก็ถามเรื่องการงานมาใช่เพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์เลื่อนย้ายตำแหน่งรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในปีถัดไปค่ะนะครับก็โอเคนะเพราะว่ายังไงก็ได้ย้ายละแล้วก็จะไปรับตำแหน่งที่เลื่อนตำแหน่งขึ้นค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภตอนนี้เริ่มจะมีละเพราะเป็นคนในราศีกันตอนนี้ราศีกันจะมีโชคลาภทางด้านโชคลาภแบ่งเป็น2แบบนะโชคลาภจากการโยกย้ายกับโชคลาภอันที่2คือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิวัฒน์นะคะเกิดวันที่18มกราคมปี17วันศุกร์เวลา 8:00 น.ตรงนะคะงานเงินความรักและสุขภาพค่ะเอาละดวงนี้เป็นคนราศีมังกรเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยเขาเก่งเงินรั่วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเก่งเงินรั่วช่วงนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ถึงขั้นว่าเดือดร้อนเรื่องเงินแต่หมายความว่ามีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวหรือเกี่ยวกับการลงทุนในการย้ายถิ่นฐานอาชีพใหม่นะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องความรักตอนนี้ต้องระวังเพราะว่ามีดาวคู่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นถ้ามีความรักอยู่หรือคนในครอบครัวจะทะเลาะกันค่อนข้างแรงและผลการทะเลาะมักมาจากเรื่องเงินทองและความไม่ไว้วางใจกันนะครับการงานล่ะคะส่วนการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็แปลว่ามีเกณฑ์จะลงทุนหรือว่าการย้ายไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ถ้าลงทุนก็แปลว่าไปเริ่มงานใหม่แต่ถ้าทำธุรกิจกินเงินเดือนถ้างานกินเงินเดือนก็แปลว่าจะไปรับงานใหม่น่าจะเป็นดาบตำรวจนะคะใช่ครับแปลว่าจะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ถ้าเป็นดาบตำรวจแปลว่าย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ค่ะสุขภาพดีไหมคะสุขภาพนี่ต้องระวังเรื่องโรคเกาต์ละดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องโรคเกาต์กับความดันสูงผู้ชายเนาะก็จะเป็นง่ายหน่อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่14มกราคมปี22เวลา7โมงตรงนะคะเช้าถามลัคนาการงานความรักการเงินค่ะดวงลัคนาดวงนี้ตอนนี้ความรักเนี่ยเขาเกณฑ์อกหักเลยค่ะเป็นแต่เรื่องความรักก็บอกว่าถ้าไม่อดออมถนอมน้ำใจหรือประคับประคองกันก็แปลว่าไปไม่รอดค่ะแต่ถ้าไม่มีแฟนผมเชื่อว่า
เอาเป็นว่าไม่มีแฟนจะดีกว่าเพราะมีแล้วปัญหาเยอะมากนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะในดวงนี้เนี่ยนะอยู่ในช่วงเงินรั่วมากก็แปลว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงแล้วยังไงก็เก็บเงินไม่ได้นะครับการเงินจะดีขึ้นในปีหน้านะครับแต่ปีนี้ยังไงก็เก็บเงินไม่ได้ลัคนาลัคนาราศีมังกรมังกรใช่ครับดีไหมคะก็ดีช่วงนี้ก็ดียังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าคนราศีมังกรนะครับหลังจากปี61ตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปจะมีการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่โดยเฉพาะดวงนี้อาจจะไปเมืองนอกหรือไปต่างถิ่นต่างแดนโน่นเลยนะครับท่านต่อไปค่ะคุณวีระชัยค่ะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์ปี40เวลา 8:30 นะคะงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างครับปี40 8:30 8:30 ค่ะถ้า40นี่ยังแค่อายุแค่19เนาะ20นะครับในดวงนี้เนี่ยนะเรื่องงานเนี่ยอยู่ในมุมอุปสรรคนะเวลาใครที่มีงานอยู่ในมุมอุปสรรคนั่นหมายความว่างานเนี่ยลำบากและเป็นงานรับจ้างและเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงถาวรนักแต่ปีนี้มีแนวโน้มนะครับว่าเรื่องงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ย้ายที่ทำงานใหม่นะครับหรือเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วส่วนเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องความรักเนี่ยโดยเริ่มมีความปัญหารักซ้อนกันนะดวงนี้แปลว่าจะมีรักซ้อนซ้อนกันเนี่ยเราจึงไม่แน่ใจว่าความรักจะมั่นคงไหมนะครับก็แปลว่าซ้อนกันอยู่อ่ะนะครับก็แปลว่าจะวุ่นอย่างเงี้ยอีกหนึ่งปีเต็มๆกับปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใจเลิกกันดีใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นงี้เป็นหนึ่งปีเต็มๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสมพรคุณอะไรนะคะสมพรค่ะคุณสมพรนะคะคุณสมพรเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่28พฤษภาครับพฤษภาพ.ศ.ค่ะ06ค่ะ06เวลาเกิดจ้าเวลา9โมงถึง10โมงโดยประมาณนะคะ9ถึง10โมง9ถึง10โมงตอนนี้นี่ไม่ได้ทำงานหรือมีปัญหาเรื่องงานอยู่ครับทำอยู่อะแต่ว่าไม่ค่อยมีงานใช่ครับเพราะดวงตัวนี้มีปัญหาเรื่องงานเพราะดวงงานบอกงานไม่แน่ไม่นอนนะครับนะและการงานเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นคงนักไม่แน่ไม่นอนแต่งานก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพก็อาชีพเดิมเนี่ยแต่ไม่แน่ไม่นอนไม่ค่อยมีงานทำแล้วที่สำคัญก็คือเงินไม่พอใช้นะครับเพราะว่าหมายก็ว่าตอนนี้มีเรื่องการใช้จ่ายเงินออกไปสูงและการใช้จ่ายหมดไปกับภาระของคนในครอบครัวหรือว่าพวกพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆนะครับจะมีภาระการใช้จ่ายตรงนี้สูงนะครับและช่วงนี้คุณต้องระวังนะคุณมีเรื่องต้องระวังคุณมีดาวอุบัติเหตุปรากฏในดวงคนมีดาวอุบัติเหตุเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอยู่3ลักษณะนะ1ก็คือทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับพี่ๆน้องๆเคยญาติกับอันที่2แปลว่าคุณมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกระทันหันนะและอันที่3เนี่ยก็คือว่าช่วงนี้อยู่ไม่ติดที่มักต้องเดินทางบ่อย3อย่างนี้จะเกิดขึ้นทั้งหมดหรือเกิดใดใดดังหนึ่งภายใน2เดือนนี้แหละครับค่ะพอดีว่าเพิ่งจะทำเกี่ยวกับหัวใจมาใช่ครับเพราะดวงนี้มีเกณฑ์จะต้องป่วยไงภายใน2เนี้ยช่วงนี้เลยแหละถ้าคุณทำหัวใจมาก็โอเคนะก็แปลว่าดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีนักต้องดูแลต่อไปอีก2เดือนครับค่ะแล้วเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรนะโชคลาภเหรอตอนนี้โชคลาภคุณเนี่ยนะครับพอจะมีบ้างนะครับนะก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี่แหละครับนะก็พอจะมีโชคลาภมีไปถึงพฤษภาปีหน้าแต่ลาภของคุณเนี่ยเป็นลาภที่ต้องแบ่งปันนะคือได้มาก็ไม่ได้คนเดียวต้องแบ่งกับชาวบ้านเขาหรือได้มาก็คนขอไปใช้หมดนะครับเนี้ยลาภที่ได้มาก็ถ้าบอกกล่าวคนอื่นก็จะไม่ได้ใช้นะมีคนช่วยใช้ค่ะครับพอดีมี2บ้านเนี้ยก็พยายามเก็บให้ดีๆแล้วก็ช่วงนี้งานคุณทำไม่ได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะดวงคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับขอรบกวนถามคนหนึ่งได้ไหมครับอีกคนหนึ่งเหรอครับได้ครับว่าไงครับชื่อสุภาพรทองบุญก็เกิดวันที่ครับเกิดวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม29ก็เกิดกี่โมงครับเที่ยงครับเที่ยงวันเลยค่ะวันอาทิตย์นะคะครับวันเกิดมาอาทิตย์อ่ะละนะครับ
ดวงนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาวุ่นวายเรื่องชีวิตรักและความไม่มั่นคงในเรื่องความรักอยู่นะครับแล้วดวงนี้ก็กำลังจะมีปัญหาเหมือนว่ากำลังจะต้องหางานใหม่ทำหรือกำลังจะย้ายงานนะครับตกลงจะถามเรื่องอะไรให้เขาล่ะครับเรื่องการงานคือการงานเขาตอนนี้ครับเนื้อคู่คือตอนนี้ดวงเขามีปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักที่ยังไม่ลงตัวและไม่แน่ไม่นอนแล้วใครที่มีดวงแบบนี้มีโอกาสที่จะเลิกลากันได้ง่ายในระยะนี้แต่ว่ามีไหมมีแฟนแต่เรื่องความรักเนี่ยเรายังถือว่าไม่มั่นคงนักและต้องระวังเพราะว่าใน2ปีข้างหน้าเนี่ยเขามีโอกาสเลิกลากันค่ะนะครับไอ้นี่อันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ไม่มีความรักจะดีกว่าแต่ถ้ามีต้องประคับประคองเพราะว่ามีโอกาสที่จะแตกหักกันในปีหน้าแต่ช่วงนี้ก็ไม่ราบรื่นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ดีนักนะครับหน้าที่การงานเขาจะยังไม่ดีดวงนี้จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องเลยเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่ต้องค่อนไปทางปลายปีคือกันยาไปแล้วถึงจะดีขึ้นในปี60นะครับแล้วเรื่องสุขภาพสุขภาพเขาเนี่ยในดวงเขาเนี่ยนะในดวงนี้แปลว่ามีโรคประจำตัวเรื้อรังปรากฏอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรป่วยมากไหมก็ไม่มากแต่ว่าเหมือนมีโรคประจำตัวของเขาอยู่ดวงนี้ต้องระวังอยู่สองเรื่องนะครับคือโรคที่เกี่ยวกับพวกโรคกลุ่มต่อมไร้ท่อเช่นพวกฮอร์โมนพวกมดลูกหรือไม่ก็ไทรอยนะครับรวมทั้งออกไปอาการทางภูมิแพ้ต้องระวังเรื่องนี้ดีแล้วดวงนี้เนี่ยต่อไปจะมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ค่ะนะก็ระวังให้ดีครับเรื่องการตั้งครรภ์น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าทำหมดแล้วก็ใช่ครับเพราะถ้าดวงนี้จะมีลักษณะเนี้ยถ้าคือถ้าตั้งครรภ์เนี่ยจะมีปัญหาได้ง่ายเพราะมดลูกเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าทำหมดแล้วก็โอเคนะครับค่ะโรคประจำตัวที่ว่าเป็นมะเร็งใช่ครับเนี่ยดวงเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องโรคพวกนี้พวกภูมิต้านทานในร่างกายผิดปกติเขามีโรคประจำตัวไงนะที่ผมบอกว่าเป็นภาระแล้วมีทะเบียนรถอะค่ะครับว่าจะเป็น704 704เลขนี้เป็นเลขแห่งการพัดพรากและสูญเสียเลยนะเนี่ยเลขเนี้ยก็บอกว่าต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเดินทางและมักมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่ทำให้เดือดร้อนเสียหายระหว่างการเดินทางอยู่บ่อยครั้งค่ะนะครับเลขนี้เป็นเลขเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุเลยครับค่ะหมออะไรนะจะแก้ไขยังไงได้บ้างคือถ้าสมมติว่าเจอปัญหารถแบบนี้นะจริงๆถ้าบอกว่าถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าไม่เปลี่ยนนะสมมติว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเปลี่ยนรถไม่ได้หรอกยังไงต้องใช้รถนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะพยายามเปลี่ยนรถให้เป็นสีออกบรอนทองหรือว่าเป็นสีแดงจะดีกว่าค่ะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะวิธีง่ายที่สุดที่จะจัดการเนี่ยคุณหากรอบป้ายทะเบียนรถเนี่ยเป็นสีทองนะหรือเป็นสีแดงนะครับใส่ป้ายทะเบียนนี้ไว้ก็น่าจะช่วยได้บ้างครับค่ะค่ะจะถามอีกไหมครับมีอะไรถามเพิ่มไหมคะฮัลโหลค่ะเรื่องยาถ้าเกิดจะย้ายที่อยู่ค่ะครับทำไมล่ะครับก็บอกแล้วไงเดี๋ยวอาจจะต้องมีเหตุต้องย้ายที่อยู่อืมค่ะอะไรนะฮะก็ย้ายดีขึ้นฮะเดี๋ยวต้องย้ายอยู่แล้วครับครับก็คือปีหน้าช่วงปลายปีใช่ไหมครับถึงจะดีขึ้นใช่ครับต้องอดทนเอานิดนึงค่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะครับเอาละค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะ SMS ก็ส่งเข้ามาพูดคุยได้อยู่นะคะพิมพ์ BD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ